สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะครับวันนี้เรามาทำชาเลนจ์กันอีกแล้วนะหลังจากก่อนหน้านี้มีน้องๆนะครับถามมาเยอะมากเลยเฮ้ยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เตรียมทำไมไม่ทำคลิปสลับห้องนอนกันอีกเราก็ทำไปตั้ง 2-3 ตอนแล้วนะจนสมบูรณ์ครบหมดทุกห้องแล้ว2ตอนเพราะว่าเรามี3ห้องเฮ้ยยังแม่ยังอยู่ห้องน้องฟิล2ตอนแล้วเนี่ยจริงเหรออยู่3ห้องยังอยู่รอบที่3มั้ยแม่เงียบแม่ไม่เป็นอะไรแม่ไม่ตอบหนูแม่เมินหนูอ่ะแม่งงอยู่โอ้โหแม่เมินอ่ะไม่แม่งงอยู่หนูแบบถ้ารอบนี้จับฉลากได้แล้วได้ห้องน้องฟิลอีกก็จะเป็นรอบที่3ใช่เดี๋ยวเลยถามว่าเนี่ยแม่อยากอยู่รอบที่3มั้ยอ๋อไม่ก็จะตอบฟิลก็ต้องการแค่คำว่าไม่เนี่ยแม่ช่วยนานจังนะโอเคนะวันนี้เราก็มาเปิดคลิปกันในห้องของแม่เดือนนะครับห้องนี้ภาษาก็โดนยึดไปแล้วโดยน้องฟิวนะครับทำห้องแยกแต่ไม่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาตามดูว่านะครับพี่ฟิวน้องฟิวแม่เดือนใครจะได้ห้องใครนะคนที่เอาเนยออกคนแรกนะครับออกมามีสิทธิ์เลือกนะครับแล้วก็คนที่2ไปเลือกต่อนะครับคนที่3ก็ไม่ได้เลือกนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมโอ้เนยออกครับเนยออกเนยออกพี่ฟิวคนแรกก็หวานยิ่งแค่พี่ฟิล์มแม่เดือนน้องฟิวนะครับพี่ฟิล์มเลือกอันไหนมีหลายอันนะขอบคุณค่ะอุ้ยลุ้นอ่ะเดี๋ยวให้ใครก่อนดีคนสุดท้ายก่อนดีกว่าน้องฟิวแกก่อนห้องแม่ห้องตัวเองห้องแม่ฟิวอยู่ห้องแม่แล้วจะทำอะไรได้ไม่อันนี้ครั้งแรกของน้องฟิวเลยปะใช่ไหมโอเคนะคนต่อไปไม่เดือนห้องตัวเองห้องฟิล์มฟิล์มไปห้องน้องฟิลน้องฟิลอยู่ห้องแม่ไปห้องพี่ฟิล์มถ่ายห้องใครก่อนเริ่มจากห้องนี้ก่อนละกันไม่พูดเยอะเจ็บคอไปตรงนี้ก่อนตรงนี้นะยังเหลืออีกกับตุ๊กตาเราเนี่ยเหลืออันนี้ย้ายมาจากไหนย้ายมาจากห้องน้องฟิลนั่นแหละมีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นตุ๊กตานะคะเจลลี่แคทไซเอ็ม3ตัวนั่นอะไรอ่ะแท่งไฟแบล็คพิงค์กับวง BTS อันนี้เป็นตุ๊กตาคล้ายๆบิวอ่ะแบอันนี้ก็คล้ายๆเจลลี่แบแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตุ๊กตาหมีที่ไปปล้นมาจากห้องพี่ฟิล์มแล้วก็กระต่ายแล้วก็พวกสมุดอะไรแบบนี้ต่อมาข้างล่างเป็นของเล่นทุกคนเป็นยูนิคอร์นนะคะแล้วก็ของหมกนิดหน่อยนิดหน่อยใช่มั้ยนิดหน่อยอันนี้คือแม่ก็เก็บไว้ที่จริงมันอยู่ในห้องน้องฟิล์มแต่คือมันเยอะมากมันก็เลยขนมานี่ห้องหนูก็เลยสะอาดนิดนึงข้างล่างก็เหมือนเดิมทุกคนไม่มีอะไรเลยเหรอทีวีอ่ะมีทีวีใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่อะไรช่วงรีวิวห้องเหรอใช่แล้วนี่เราจะมาบำรุงหน้ากันนะคะทุกคนต้องฟิลทาป่ะอันเนี้ยเมื่อก่อนทาแต่ว่าตอนนี้ไม่ของตัวเองแล้วไงก็เลยไม่ทาอันนี้ของใครของแม่ดูดูตัวแม่ดิเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจัดอ่ะทุกคนก็วางไว้ใช้ก็แปะนั่นอะไรอ่ะโอ้แหวนเขานั่นเองโอ้โหเต็มเลยตรงนี้ก็น้ำหอมไม่มีอะไรทุกคนก็ห้องผู้หญิงทั่วไปอ่ะเนาะมีเงินได้ร้อยนึงไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่นี่เขาวางลืมไว้แน่เลยพี่ค่าเข้าไงอย่าเอาไว้นี่กันจะลืมก็ไม่มีอะไรทุกคนส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ค่อยจัดก็ซื้ออะไรมาแล้วก็ใส่ข้างล่างก็มีพวกครีมที่แม่ซื้อตุนไว้อะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ต้องตุนเลยอ่ะใช้คำว่าตุนเลยอ่ะใช่เพราะแบบเผื่อหมดกระทันหันอะไรงี้จะหน้าสดไม่ได้ฟิวใจร้ายอันนี้ก็เป็นรองพื้นต่างๆน้ำหอมเนี่ยข้างล่างก็เป็นครีมสำรองไว้เยอะมากนะนี่ของเล่นใครเนี่ยของเล่นหนูปะใช่แล้วอันนี้สกุตตี้อันนี้แหวนแพนโดร่าแม่แล้วก็เป็น My Little Pony เป็นโมเดลแต่ว่าก็เก็บไว้ตรงนี้จนฝุ่นขึ้นฝุ่นเต็มๆเลยลงขายได้ไหมเดี๋ยวว่าต้องดูสภาพก่อนว่าลงขายหรือเปล่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าต่อมาฝั่งนี้ข้างบนเป็นตุ๊กตาหมดเลยห้องนี้มีแต่ของเล่นน่ะไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะแม่แน่เลยแม่ตอนเด็กตัวนั่นแหละอันนี้ก็เป็นของเล่นอีกแล้วทุกคนมองไปทางไหนก็ตุ๊กตาของเล่นของหมกของแม่ไม่ค่อยหลากหลายเนาะใช่ก็มีแต่แบบนี้แหละเพราะปกติแม่เข้ามาใช่ไหมแม่ก็เล่นโทรศัพท์มุมนี้อ่ะพอน้องฟิล์มกับแม่ใช่ไหมอ่ะสมมติแม่เล่นตื้อ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 ชาร์จเปิดไฟหันหลังนอนแค่นั้นเลยเพราะว่าน้องฟิล์มจะขึ้นมาทีหลังแม่เป็นห้องที่แบบธรรมดามากเลยนะเอาไว้นอนอย่างเดียวใช่ไหมใช่ก็ดูหนังแล้วก็นอนแค่นั้นแหละดูบนเตียงอะไรงี้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยคนดูเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันกดปิ้งเฮ้ยจำเนื้อได้ปะเนี่ยเราอ่ะจะร้องให้ฟังเลยนี่ใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะเฮ้ยคุณนะเนี่ยพี่ฟิล์มไม่เห็นต้องไหว้กันเลยนี่ไม่เห็นต้องไหว้กันเลยพี่พูดจริงฟิล์มก็ร้องไม่พอ
หุยแรงอ่ะพี่ฟิล์มแรงจังเลยทำไมเสียงเราเหมือนเป็ดไม่เห็นเหมือนเลยอุ้ยคนนี้กล้าของคุณนะเนี่ยหนูเคยร้องเพลงค่ะแม่แต่พี่ฟิล์มอ่ะเพราะว่าหนูบอกให้หนูว่าเสียงเหมือนเป็ดเดี๋ยวอันนี้มีเนื้อด้วยนะอย่าเราดูตามได้ร้องเพลงนะลูกหรือว่าน้องทำไมจริงมันเหมือนดวงดาวแต่ฉันก็ยังคงตามฝันต่อให้ใครจะมาว่ากล่าวแต่ฉันก็ยังคงทำมันต่อให้ใครจะมองไม่ดีฉันคิดในใจว่าไม่สีต่อให้ใครจะมองไม่ดีแล้วสรุปอยู่ในห้องแม่นี่มีแค่นี้เองเหรอกิจกรรมใช่ฟังเพลงไงตอนนั้นใช่ไหมน้องฟิวเปิดเนื้อใช่ไหมเพลงอื่นแล้วก็ร้องแล้วแม่ก็นอนฟังฉันก็ยังคงจำแม่ต่อให้ใครจะมองไม่ดีคาราโอเกะเลยค่ะฉันคิดในใจว่าไม่สีต่อให้ใครจะมองไม่ดีฉันคิดในใจว่าไม่สีห้องแม่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะคะทุกคนนอกจากดูทีวีดูหนังอะไรแบบนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็จะนอนฟังเพลงดูหนังไปนะคะทุกคนโอ้เนี่ยแบบนี้แหละสบายเลยทุกคนแล้วก็นอนฟังเพลงที่ตัวเองร้องสิ่งเพ้ออะไรอย่างนี้แค่นี้เองใช่แค่นี้พอแล้วแต่พูดถึงนะข้างบนเนี่ยมีห้องนอน3ห้องใช่ไหมมีห้องนี้ห้องเดียวที่มีทีวีนะครับใช่เป็นห้อง VIP มีทีวีเอางั้นเลยใช่ไหมด้วยใช่โอเคนะครับก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนของแม่เดือนนะครับไม่มีอะไรเลยโล่งๆแบบนี้แหละงั้นเดี๋ยวต่อไปไปดูห้องของน้องฟิวโอ้แม่อยู่เอ้ยพี่ฟิล์มอยู่สิใช่เพราะปกติพี่ฟิล์มน่าจะรื้อแบบทุกซอกทุกมุมอะไรอย่างนี้ได้โอเคเดี๋ยวไปดูห้องน้องฟิวดีกว่านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องของน้องฟิวนะครับวันนี้นะมีพี่ฟิล์มอยู่ในห้องนี้นะครับนี่เลยเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่เด็กๆใฝ่ฝันเหรอเครื่องมีการ์ตูนไงฟิล์มตัวตุ๊กตาอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไปรีวิวห้องไม่เดือนใช่ป่ะน้องฟิวไปนอนห้องโน้นเนี่ยอย่างเหงาอ่ะหนูเข้าใจความรู้สึกน้องเมื่อกี้ก่อนหน้านี้พี่ฟิล์มเคยไปอยู่นั่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนาะมันหวงเหวงมากเลยคือเข้าไปมีทีวีแล้วมีตุ๊กตาแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยห้องนี้ตั้งช่องนั้นยังไงอ่ะเฮ้ยพี่พูดอย่างนี้ดูก่อนนี่แบร์บิวไม่ใช่แคแบร์ทั้งนั้นไม่ใช่บิวแบร์มันเป็นแคแบร์ใช่ไหมใช่แต่เขายังมีตุ๊กตาเยอะอยู่นะก่อนหน้านี้คือเต็มจนไม่มีที่นอนแล้วน้องฟิวก็ระบายของออกไปจนเหลือที่นอนหน่อยนึงใช่ไหมใช่แต่จะบอกว่าเหมือนห้องนี้มีไว้เพื่อแต่งตัวกับให้ตุ๊กตานอนเพราะสุดท้ายฟิวก็ไปนอนกับแม่ใช่เหรอกับเอาไว้เลี้ยงปลาไหนมาดูในห้องน้องมีอะไรบ้างห้องน้องก็คือเนี่ยตามที่เห็นเลยก็คือเข้าห้องมาก็จะมีเป็นอันนี้โต๊ะหัวเตียงมีโคมไฟใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นลูกแก้วหิมะแต่ไม่มีเตียงหรอฮะไม่ใช่กล่องดนตรีไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้ก็คือแบบซื้อมาประกอบนี่อย่างนี้แล้วก็มีเทียนหอมมีไฟนี่บนแอร์นี่กล่องดนตรีต้องอันนี้หรือเปล่าเก๊เขามีอะไรบ้างในเก๊เขาอ่ะเก๊เนี่ยนะใช่นี่ไงเฮ้ยสเปรย์ที่ทำให้ฟิลหลับบางทีอาจจะแบบว่ากลัวนอนไม่หลับก็ฉีดอันนี้ไปได้เลยสวีทดรีมนี่มีกระจกอันนี้ผ้าไว้ทำอะไรไม่รู้ว่าหนังยางแล้วก็เตาเยี่ยมโลความรักของฟิลเลยเนี่ยเนี่ยแหละความรักของผมกับตันข้างล่างเขามีอะไรเฮ้ยดูอาหารที่ไปเอามาจากห้องฟิลมาเนี่ยเขาเลี้ยงปลา2ตัวใช่และอยากจะบอกว่าฟิวอะประกอบออกซิเจนผิดหรือเปล่าจริงๆมันต้องมีท่อต่อมาแล้วก็จะมีช่องข้างบนเหมือนห้องฟิล์มอ้าวน้องตอบผิดเหรอเออนั่นแหละสิฟิล์มเคยต่อให้น้องไปแล้วนะทำไมน้องต่ออย่างนี้เอาล่ะเป็นการเปิดที่แล้วต่อไปล่ะฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตุ๊กตาอันนี้ก็จะเป็นหมอนแคร์แบร์แล้วก็นี่อาจจะเป็นเซตแฮปปี้เบิร์ธเดย์สี่ตัวอันนี้หมอนสุขภาพด้วยนะพ่อใช่อุ้ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกตัวใหญ่อันนี้คือโละลงไปได้หลายตัวแล้วเมื่อก่อนมันจะมีเยอะกว่านี้แบบเรียงตัวใหญ่กันหมดเลยอุ้ยตรงนี้มีเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยดูดิตัวนี้เหรอเอออันนี้ก็จะเป็นเซตที่มันมาในกล่องนะพ่อมันไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเซตที่มีชุดอันพวกนี้จะเป็นหน้าเก่าอันนี้หาซื้อได้ตามเทศกาลวันฮาโลวีนอะไรเงี้ยจะเป็นคอลเลกชันใหม่เฮ้ยนั่นเวลาเขานอนก็มีที่ปิดตาด้วยอ๋อนั่นนะเออดูดิเขากลัวเห็นอะไรแปลกๆก็ไม่พูดดีกว่าตื่นมาแล้วกลัวเห็นตัวเองว่าอ๋อเออใช่เขาก็มี1อันนะคะนี่ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋านี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละกระปุกเขียวๆมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าหายไปฟิวคงไม่รู้หรอกแล้วฟิวคงไม่รู้ด้วยว่าในนี้มีตาอุ๊ยทุกคนนี่ก็มีอยู่ประมาณ120 130กว่าบาทได้อยู่นะฟิวก็แอบมีเงินเก็บของเขาด้วยเหมือนกันนะคะนี่อะไรอ่ะ
ตุ๊กตาแล้วก็จะมีโมเดลอุ้ยดีแคฟันนี่ไปดัดฟันมาก็ต้องมีเซ็ตแคฟันแล้วก็ของโชว์แว่นต่างๆนานาของกระจุกกระจิกอะปากกาสีแล้วก็อันเนี้ยอ่ะตอนแรกเป็นกระปุกตังฟิวน่าจะย้ายนะคะแล้วก็อิฐนี่ยังเล่นเจ้าหญิงอีกเหรอไม่ก็ทาเจ้าหญิงอีกจริงๆมันอยู่เตะตรงเตียงเตะเก๊ะตรงเตียงนะคะแล้วฟิวก็เอาขึ้นมาเล่นแล้วก็ไปถ่ายคลิปด้วยไงนี่กระจกน่ารักอ่ะกระจกนี้หรอซื้อมาให้ฟิว90บาทห้องฟิล์มก็มีอันหนึ่งหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยอะคริลิกตอนนั้นที่แบบว่าไปอนิเมตคาเฟ่ไงก็ไปสุ่มมาในเกมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนี่ยอันนี้ไฟแช็คพวกไฟแช็คด้วยเอาไปจุดเทียนหอมเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเหมือนที่มันเป็นปืนพอเนี่ยเป็นนี้เวลาแบบว่ามันอยู่ก้นๆเราก็จะจุดได้เลยไงก็ไม่ค่อยมีอะไรนะพ่ออุ้ยมีกระเป๋าตังค์ด้วยไม่มีเงินเปล่าไม่น่ามีละดูอันนี้ซื้อจะมาเก๊านะอันเนี้ยก็เป็นโล่งๆไม่มีอะไรเลยฟิลไม่มีตังค์หรอกทุกคนอย่าคาดหวังกับห้องฟิลมีเมื่อกี้ก็คือตกใจมากแล้วนะอันนี้อะไรก่อนอันนี้เหรอก็จะมีพวกประกงปากกาโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาชั้นอันนี้เอาก่อนนี่มันมือจิ๋วฟิลชอบเอาไปเล่นนะคะมันมีฝุ่นอะอารมณ์แบบเล่นกับแมวทุกคนทำมือจิ๋วๆอะมันจะแบบว่าอย่างเงี้ยเหมือนมือเรามีแค่นี้อย่างเงี้ยเก็ตป่ะเนี่ยตึ้งเพื่ออะไรเออนั่นดิฟิวก็ชอบซื้ออะไรแบบนี้แหละเฮ้ยฝั่งนู้นมีกระเป๋านี่เขากลัวไฟดับแต่แบตไม่มีแซวน้องอันนี้น่าจะเป็นของเทเบมั้งกระเป๋าจิ๋วเขาอิสเซอรี่เขาเยอะมีกล่องปริศนาอุ้ยพ่อฟิวเขาแอบแต่งหน้าของอะไรอ่ะอันนี้ของน่าจะยูสตาร์หรือเปล่าเป็นเซตฟอร์เซนน่าจะยูสตาร์นะคะเฮ้ยจริงห้องฟิวนี่มีอะไรมากกว่าของแม่นะแม่น้อยใจแล้วไม่มีอะไรเลยอุ้ยรีบอันนี้สีนี้สวยมากใช้ดีฟิวมีด้วยอ่ะแล้วก็ของกระจุกกระจิกอ่ะทุกคนหนักกว่าฟิวอีกเนี่ยอุ้ยมีกล่องปริศนาด้วยพ่ออะไรไม่รู้คืออะไรอ่ะไม่มีอะไรเฮ้ยของมันเยอะแต่ข้างในมันว่างเปล่ามีทำไมอ่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตุ๊กตานี่เลยแล้วก็มีกระจกวิเศษด้วยแอบมาเน็บไว้ตรงนี้อ่ะดูตุ๊กตาอันนี้ก็คือจะเป็นเซตแบบพวกคอลเลกชันใหม่ๆฟิลน่าจะตัดใจขายไม่ได้ก็เลยเก็บไว้เพราะว่าอันนี้เป็นหน้าใหม่นะบางตัวก็จะเป็นตาลูกแก้วอันนี้ซื้อจากมาเก๊าฟิลก็เลยไม่ได้ขายนะคะแล้วก็พวกงานกล่องที่อาจจะราคาแพงคนที่เขาอยากจะได้ก็อาจจะแบบซื้อไม่ไหวฟิลก็เลยเก็บไว้เองหรือไม่ก็ตัวนี้อาจจะหายากหรือเปล่าก็เลยเก็บไว้บางตัวแค่นี้เหรอแล้วข้างหลังอ่ะเขาเก็บเป็นระเบียบหรือยังเพราะคลิปก่อนหน้านี้หูรกมากบอกเลยนะหนูว่ามันเหมือนเดิมพ่อเชื่อหนูปะเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยอ้าวพ่อมันเรียบร้อยตรงไหนเขาแยกโซนไว้นิดนึงก็ไม่มีอะไรนะพ่อให้หนูมาทำอะไรห้องน้องก็สลับห้องนอนกันไงอะไรอ่ะฟิวไม่รู้เลยอุ้ยกระเป๋าอะไรอ่ะจะขโมยดีบ้าเฮ้ยสีมันเข้ากับเสื้อเรามากเลยใช่มันคือลายเดียวกันใช่เหรอรองเท้าคู่นี้ด้วยฟิวมีกับฟิวคนละคู่เนี่ยก็คือลายเดียวกันมาเติ้ลทวินเราจะขโมยเนาะกระเป๋าตังค์ไอ้ลายหน้าตัวนั้นก็ลายเดียวกันกับชุดนอนฟิวนั่นแหละเหรอปฏิบัติการตามหามาเติ้ลทวินสตาร์ในห้องอุ้ยมีตลับเซรามูนตึ้งเป็นกระจกนะคะทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ยดูลิปมันมันอยู่ในนี้มันดูไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยพ่อใต้เตียงเขามีลิปเยอะมากฟิลเป็นคนที่ชอบเก็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยดูลิปหมี่ภูเมื่อก่อนแบบมันจะมีขายในเซเว่นแต่สภาพตอนนี้ก็คือไม่กล้าใช้แล้วเนี่ยลิปติกของแม่เนี่ยที่แม่อยากได้สีนี้ก็คืออยู่ห้องฟิลเดี๋ยวฟิล์มจะเอาไปให้แม่ดูดิฟิล์มขโมยมาเหลือเต็มเลยอ่ะเหลือเป็นแห้งแล้วแบบแม่หาซื้อไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันหาซื้อยากนะรุ่นเนี้ยมีอะไรอีกอ่ะกระเป๋ากระต่ายไอ้ตัวนี้อยากได้มากเลยผมไม่อยากได้นะอุ้ยไม่ตัวเนี้ยของหนูฟิล์มเคยเอาไปใช้กับพวกมิ้วตอนไปทัศนศึกษาตอนม.ห้าแก๊งนี้จะเป็นน้องกระต่ายมันสามารถเปลี่ยนแบบว่าเป็นกระเป๋าเป้ก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นโซ่เก็บไว้ยืนกลับรอเล่นเดี๋ยวก็เก็บไว้ให้น้องมาสะพายเล่นเทียนหอมนี่ไงถามว่าไฟแช็คมีไว้ทำไมกลัวไฟดับแต่กว่าจะเปิดหาเก๊ก็คือไม่ได้ดูดิอะไรเนี่ยกล่องอิสเซอรี่เขาพวงกุญแจเมื่อก่อนชอบไปซื้อที่ร้านชวางไงอะไรอ่ะเปิดดูซิชอบเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่โมบายไปหยอดตู้ที่ล็อกมาสุดท้ายไม่ห้อยโดนให้ฟิล์มประกอบแล้วก็เก็บเข้ากล่อง
นาฬิกาบาร์บี้พ่อเออเจ้าหญิงดิสนีย์อันนี้แท้มั้งนี่แท้เฮ้ยโมบายไปติดหน้าบ้านดิเอามาเลยได้ได้เห็นบนโต๊ะมีอีกอันยึดให้หมดเลยห้องแม่ฟิวไม่มีสิทธิ์ยึดอะไรเลยฟิวเพราะมันไม่มีอะไรเลยแต่ห้องนี้ยังพอมีของกระจุกกระจิกอยู่นิดหน่อยให้น้องๆได้ดูกันนะครับนี่เลยใช่แต่ว่าเทียนหอมเดอะฟิวก็จะแอบจิกๆไปเหมือนกันกลิ่นวานิลาหอมมากของอีเกียเนี้ยฟิวชอบซื้อมาเป็นแพ็คเนี่ยเดี๋ยวมาใช้อุ้ยเป่าตังอันนี้ที่ฟิวเคยขอพ่อกับแม่ซื้อจำได้ปะที่ซื้ออีเกียพันพันสองพันสามบางใบเนี้ยเก็บไว้อย่างเงี้ยสีมันเหลืองมาแล้วพ่อในร้านใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดูที่มีตังเปล่าอันนี้เลือกติดตังเขาพ่อชี้นำ เก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อน อุ้ยพ่อเอาเข้าไม่ได้เชื่อไหมต่อให้ของหายฟิวก็ไม่รู้หรอกเพราะฟิวไม่ได้เปิดเฮ้ยนี่พ่อหนูเห็นกล่องลับใช่เหรอเอาขึ้นมาดิอุ้ยกล่องนี้มันเป็นสีลิมิเต็ดมั้งฟิล์มถามน้องว่าแบบน้องอยากได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นคาบูโดนะคะเนี่ยมาดูกันอย่างสิ้นหวังอะดูสิเฮ้ยกล่องลับมาล่ะเอาไว้ใส่ไอ้นี่ไงบิวเบร์เขาแต่ชุดนี้มีไฟนะบอกไม่มีอะไรจริงด้วยโอเคโอ้คาดหวังอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวนะเด็กม.สองเขาเล่นอย่างนี้เลยอะไม่เป็นของที่ช่วงประถมน้องเขาอยากได้เก็บไว้เฮ้ยเขาเป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องมีบ้างหนูเข้าใจเพื่อนรู้หมดเลยอ่ะเอออายเพื่อนเขาหมดเลยเดี๋ยวเพื่อนเขาล้อดูตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เบลออยู่โน่นเลยใช่จิ้งจกขี้ใส่หมดแล้วจริงปะเนี่ยหนูไม่กล้ายกลงมาเลยกลัวมันกระจายเอาฟิล์มกลัวจิ้งจกแต่ตัวนี้ใหญ่มากแล้วมันแบบแน่นมากทุกคนฟิลไปซื้อมาคืนนี้ฟิลต้องนอนนี่นะเอาไว้นอนก่อนเลยในตู้เขาว่าก็จะมีตัวนี้น่าเป็นงานกล่องแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่ซื้อจากฮ่องกงฮ่องกงแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกบิวเบอร์หมดเลย4ตัวแต่ว่าตัวที่เป็นกระต่ายข้างในจะเป็นผ้าเน่าเขาอยู่ข้างในสมัยตอนเขาเด็กใช่ไหมก็ไม่เด็กเนาะกว่าจะเลิกใช้ได้ก็นานนานอยู่นะเฮ้ยเรามาดูสภาพฟิลบ้างดีกว่าว่าจัดเป็นระเบียบฮะฟิลเปิดมาโผล่ไม่หมดเลยมันแน่นมากเลยแล้วฟิลบอกว่าไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีหนักกว่าฟิล์มนะไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีแต่ว่าเสื้อผ้าเยอะกว่าฟิล์มนะทุกคนเอาจริงๆแล้วคือฟิลเสื้อผ้าเยอะกว่าแล้วดูความดีของทั้งหมดเนี่ยไม่ใส่อะไรรู้ป่ะใส่เสื้อเนี้ยเนี่ยหยิบแต่โซนเนี้ยเนี่ยเสื้อเกมของแค่เนี่ยเขาใส่อยู่3ตัว3สีเนี่ยใช่แล้วก็วนไปหาของปิ๊งแล้วก็กลับมาที่เดิมนั่นแหละเขาใส่อยู่แค่เข้าไปข้างนอกก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เสื้อเชิ้ตอยากใส่สีไหนก็ใส่มีประมาณนั้นแหละข้างล่างไม่มีอะไรก็เป็นกางเกงนะมีชุดนอนแล้วก็ชุดบอลอ่ะตู้โน้นอ่ะเออตู้โอ้ยอ๋อชุดนักเรียนก็ฝั่งนี้จะเป็นชุดนักเรียนนะใช่แล้วก็เป็นพวกแขนยาวอุ้ยแขนยาวน้องเยอะนะพอเป็นคาร์ดิเกนอะไรแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นใส่เท่าไหร่ไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้ข้างบนก็เป็นกล่องใช่ไหมที่บอกว่าใส่ของเนาะแต่กล่องนั้นไม่รู้ว่ามีของปอกไม่น่ามีหรอกครับเออนี่แหละก็จะเป็นห้องน้องฟิวนะครับคือน้องๆบอกว่าโอ๊ยผิดหวังจังเลยแต่ห้องสุดท้ายนั่นแหละที่ทุกคนคาดหวังไม่นะโอเคนะครับสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่พี่ฟิล์มจะนอนในค่ำคืนนี้นะครับบ๊ายบายขอให้มีความสุขกับการนอนฮะเราต้องอยู่กับตุ๊กตาเนี่ยนะใช่มันลายล้อมเยอะไปหน่อยอะดิแอบหล่นนะเนี่ยหันไปก็แบบตาหวานๆมองอยู่ห้องเนี้ยเพราะว่าเป็นห้องที่เล็กที่สุดห้องใหญ่สุดคือห้องแม่ห้องรองก็คือห้องพี่ฟิล์มอ่ะฮะแต่ว่าห้องหนูกับห้องน้องต่างกันนิดเดียวเองนะพ่ออืมอันนี้ 2.8 ห้องหนู 3นี่คือครับก็ประมาณนี้แหละแต่เพราะว่าห้องเนี้ยมันดูแล้วสะอาดเคลียร์ไม่ลกของมันไม่เยอะใช่ครับไม่เหมือนห้องพี่ฟิล์มนะสัตว์เต็มห้องเดี๋ยวไปดูแมวอยู่เต็มเลยเป็นห้องกลางแต่ว่าของเยอะสุดใน3ห้องนี้ใช่ครับอ่ะโอเคพี่ฟิล์มบ๊ายบายเป็นตัวนอนค่ะฉีดสเปรย์ก่อนนะห้องสุดท้ายของเรานะครับว่าแน่ๆแม่ต้องมองอะไรหล่อนอะไรเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นห้องของพี่ฟิล์มนะครับพี่พ่อถามบอกเลยว่าเปลี่ยนมุมห้องบ่อยจนงงอ่ะแม่แม่ยังคิดอยู่เลยว่าคืนนี้แม่จะนอนหลับไหมเพราะว่าในห้องนี้มีสัตว์6ตัว แมว3เม้น1ปลา1เมื่อกี้ได้ยินเสียงจิ้งจกร้องอยู่ในห้องเนี่ย จริงแล้วก็เสียงน้ำปลาเขาจ๊กจ๊กจ๊กตอนนี้ที่เข้ามาคือมันเหม็นกินอาหารแมวมากอาหารเหม็นเหรอขี้เหม็นคือแบบ
พี่ฟิล์มนอนได้ไงรอเขามีเครื่องไอ้นี่แม่แล้วตอนเข้ามาที่แรกอ่ะเครื่องเขาอ่ะมันปิดไว้เปิดรอโอเคเมื่อกี้พ่อรีวิวห้องแรกก็คือห้องแม่ที่น้องฟิวจะนอนในค่ำคืนนี้น้องฟิวไม่มีอะไรเลยเหงาเอาทีวีเปิดไม่ได้เปิดได้ตอนแรกไม่เสียบปลั๊กเปิดอยู่นั่นแหละก็เปิดไม่ได้นะครับก็เลยเปิดได้เสร็จนอนฟังเพลงเตงให้เตงร้องท่อนแรปไม่รู้เขาร้องไงบอกเตงไม่ได้ร้องร้องไม่เป็นอย่างตึงอะบอกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องพี่ฟิล์มดีกว่านะครับแล้วพี่ฟิล์มไปนอนห้องพี่ฟิล์มเนี่ยก็โอเคอยู่นะแม่ห้องฟิล์มน่ารักอยู่นะครับส่วนห้องพี่ฟิล์มแม่ไม่กล้าลื้อเพราะว่าดูแก้วเขาวางสูงแล้วถ้าแม่ลื้อแล้วหล่นมาแตกเขาจะทำไงโดนด่าแล้วน่ะของอะไรเขาเรียกอะไรนะพ่อเขาเรียกว่าอะไรนะในโมเดลเหรอเขาเรียกไม่ถูกเหมือนกันน่ะแล้วแบบจะหยิบของเขามาเล่นคือแบบน่ากล้าอ่ะไม่ต้องไปหยิบเก็บหรอกอ่ะมาดูอะไรดีกว่านะครับเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราเจออะไรแม่กระเป๋าโอ้โหกระเป๋าเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ใช้ปะเนี่ยถามจริงโอ้วันนี้ก็ใช้บ่อยก็บอกว่าเก็บของได้เยอะเนี่ยใบเนี้ยบอกเก็บของได้เยอะแล้วใบต่อไปที่เขาใช้อะแม่แม่เห็นใช้ไปบ่อยคือใบเนี้ยใบเดียวแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแม่ก็เนี่ยแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็เนี่ยมี่มาได้ไงไม่รู้เนี่ยมาอยู่กับเขาด้วยเนี่ยใช่แล้วเนี่ยอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็เป็นของวัยรุ่นเลยแม่สเปรย์เวลาไปข้างนอกเขาก็หยิบตรงนี้ได้เลยนี่สเปรย์ทั้งนั้นเลยนี่ใช่เหรอแอลกอฮอล์นี่ใช่อย่างนั้นเลยนี่อู้ยสมบัติเขาเยอะจังนี่เห็นน้องฟิวใส่อยู่ใส่พี่เขาให้เยอะยางมัดผมที่แต่งหน้าอันนี้อะไรก่อนเนี่ยมีพวกนี้ปูเนี่ยแม่ไอ้น้ำยาล้างตาไอ้คอนแทคเลนส์อ๋อที่ใส่ปะไอ้ที่เราแกะกล่องสุ่มอะกล่องมันที่พายใช่ไหมใช่นี่แล้วนี่ก็ยางมัดผมเขาใช่ไหมใช่นี่เขาเรียงสวยดีอะอิจฉาดิขโมยกับห้องให้หมดเลยห้องตัวไม่มีอะไรกูแต่งเดือนอ้าวมาเก๊อะไรตรงเนี้ยโอ้ผังแสงชัดๆแม่ว้าวลิปตรงลิปติกทำไมเยอะจังกิฟต์นิดผมของตัวมีไหมมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยอะเกียร์ที่สองของเราแม่โอ้อันนี้ของที่เขาขายไงอ๋อลิปติกนี่แบรนด์ของเขาเองนะครับนี่สั่งได้นะจ๊ะโอ้เขาสต็อกของนี่อย่าบอกว่าแบบไปโป๊ของไม่ใช่นะครับมีสต็อกนะครับเกล่างมีอะไรแม่โอ้นี่แพ็คซองใส่ค่ะก็คือพร้อมส่งอ๋อแพ็คไว้แล้วก็มีแม่นี่ลิปติกนี่อย่างนี้แม่เคยใช้ของเขาไหมนี่ไงทาอยู่นี่ไงเหรอโอ้ดีป่ะดีป่ะดีค่ะทาตอนกลางคืนนะอันนี้ทากลางคืนเหรอเอามาโชว์เองไม่เห็นเลยนี่ว่าคนเห็นอ๋อโอเคนะสั่งได้นะแล้วนี้อ่ะอะไรคะเนี่ยกระบะทรายแมวกระบะทรายแมวคือเป็นไปได้ไงแม่เอาแมวไว้ในห้องแล้วกระบะไว้ในห้องด้วยเขารักของเขาโอเคแล้วข้างๆนี่อ่ะเม่นเขานะครับโอ้โหดูขี้เป็นก้อนเลยแล้วฝั่งนี้อ่ะอันนี้ตู้เสื้อผ้าไม่ต้องเปิดหรอกมั้งอันนี้ไม่ต้องเปิดหรอกโอ้โหแล้วดูข้างบนเนี่ยแม่คือผ้าห่มคือเขาซื้อเยอะมากแม่บ่นครั้งนึงเขาเคยไปฝากไว้ที่ห้องแม่บอกไม่รับฝากเขาก็เลยมาเลี้ยงชีวิตก็ลำบากห้องก็นิดเดียวใช่มาดูฝั่งนี้ดิค่ะนี่ขนมโอ้ยอย่างเซเว่นแล้วก็มีอะไรพวกปากกากิฟต์ช็อปอะไรของเขาอะนะใช่ก็สะสมในของพวกนี้จริงๆแม่เอ้ยเขารับทำเล็บด้วยแม่นอนมีไซเล็บอยู่นอนอันนี้ของที่รอส่งอันนี้อะไรอีกเด็กอันนี้ทามือเมื่อกี้เอาเขามาทาแล้วสีพาสเทลมากเลยแม่ใช่นี่เปิดยังโดยโอ้โหพีเมทกิฟต์นี่ร้องไห้เขาบอกว่าบำรุงอ้าวหอมแม่เอากินพีชโอ้ยหมดหลอดเลยเมื่อกี้อ่ะนี่อะไรของเขาเนี่ยอ่ะมาดูกันนี่อันนี้เขาเรียกบัมป่ะไอซองใส่อ่ะพ่อไม่รู้อ่ะอ๋อพวกสติกเกอร์แม่แล้วก็ด้านบนนี่ของสะสมเขานะครับเราไม่กล้าแตะนะครับเดี๋ยวเป็นริ้วเป็นรอยมาอ่ะเขาจะเสียงดังนะครับนี่ข้างบนนี่ก็เหมือนกันนะครับเราไม่กล้าหรือเดี๋ยวตกแตกมาจะยุ่งนะแม่นะใช่ซื้อคืนไม่ได้ด้วยเพราะมันอาจจะไม่มีขายแล้วบางอย่างใช่ค่ะนั่นกระเป๋าเขาแม่บัดจิตตีไหมจิตตีไหมไอ้ที่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้แม่ดูฝั่งนี้อันนี้จะมีแว่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาเก็บของไว้นะครับอันนี้ขายนะจ๊ะอันนี้ของฟิวป่ะใช่ค่ะนี่นะครับก็ของฟิวมันจะเป็นของกระตุกกระจิกนะแม่ไอ้นี่อันนี้ขายไหม
นี่ที่บอกว่าแมวมี3ตัวไหนแม่ลาเต้เรียกหน่อยเนาะนี่ลาเต้นี่ฮีโร่ฮีโร่ฝั่งนี้จะเป็นบีบีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปลาที่เขาเลี้ยงไว้นะครับนี่แหละโชคดีนะแม่ที่เขามีเครื่องฟอกอากาศเนาะอันนี้อะไรโอ้โหนี่เขาทำจริงนะจ๊ะแล้วมีอะไรอีกแม่โอ้ยเดี๋ยวอุปกรณ์สติ๊กเกอร์ของเขานี่แล้วอะไรอ่ะฝั่งนี้จะเป็นกระเป๋าที่เราซื้อให้มันเกิดแน่เลยใช่บางใบเขาก็ซื้อเองครับแล้วก็นี้จะเป็นพวกอุปกรณ์กล่องต่างๆนะครับเขาเก็บดีมากแล้วอันนี้จะเป็นบั้มของเขาเลยแม่ใช่อันนี้ที่น้องฟิลบอกว่ามาฟังกันเมื่อคืนปะคืนก่อนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวเทียบเล็บนะครับสีเทียบเล็บแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเกี่ยวพวกทำเล็บเขาแหละอันนี้อะไรอ่ะแม่ซ่อนไข่ไปเปล่าอ๋อบั้มแม่เขากลัวฝุ่นเข้าแม่เจ้าขนาดนั้นเลยใช่เขากลัวฝุ่นอ่ะแล้วฝั่งนี้หมกอันนี้อ๋อพวกกล่องกระดาษที่เขาเตรียมแพ็คส่งใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วก็หมอนเหมือนนะแล้วก็ปิดนั่งได้นี่วันก่อนพ่อเห็นเขาสั่งเป็นเก้าอี้มาไว้ตรงนี้อยู่ได้2วันยกลงไปข้างล่างเขาบอกว่าลกเขาบอกว่ารอจัดห้องอ๋อรอจัดห้องอีกเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้ออกก่อนเขายังคิดอยู่ว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนแล้วก็หัวนอนเขามีอะไรบ้างเนี่ยนี่เยอะเก็บของเขานะลำโพงตุ๊กตาอะไรเขาไม่รู้เต้ของสะสมนี่แม่ไม่เหมาะกับห้องนี้เพราะว่าเออแม่ก็ว่าแม่ไหนแม่ลองนอนดิแม่พูดง่ายๆแม่ยังหายที่ไฟหัวเตียงไม่เจอเลยเนี่ยเพราะว่ามีอ๋อมีนี่ตรงลูกแก้วนี่แม่ไฟหัวเตียงเขาอะอ่าแล้วเขาเปิดไงแม่ลองหาที่เปิดแล้วลูกแก้วนี่เหรอใช่นั่นแหละอ๋อเนี่ยเหรอลองเปิดดิแม่ตรงนี้อ๋อแค่นี้นะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวลองปิดไฟดูแม่ฟักนี่แม่ดวงบอลด้วยโอ้โหคือบอกเลยห้องฟิล์มแม่มีแต่ของแปลกๆมีอะไรที่แบบเออเนาะแต่จริงอ่ะเด็กวัยรุ่นเขาก็คงรู้กันแหละแต่เราอ่ะไม่รู้เราอ่ะแก่แล้วไงแม่คนเดียวนะใช่แม่ อะไรเปิดไปเนี่ยก็ประมาณนี้แหละห้องฟิล์มเนาะใช่ค่ะความหลากหลายก็คืออยู่ในห้องนี้แหละใช่ครับมันเป็นห้องสะสมของสะสมในห้องเขาแหละแม่อันนี้ดูดิเขาเก็บของกระจุกกระจิกแล้วก็เอามาให้เขานอนนี่คือที่นอนนะเนี่ยพ่อเนี่ยมาเป็นเซตแม่ใช่เนี่ยแล้วก็ให้เขานอนแล้วก็อย่างเงี้ยเฮ้ยเกยใต้เตียงเออลืมดูมีของเนี่ยโอ้ว่าแล้วตุ๊กตาไม่ค่อยเห็นอยู่ตรงนี้เองแม่อุ้ยเยอะเนาะนี่ใช่เกนี้มีอะไรอีกเปล่าทีเด็ดอยู่ตรงนี้เองแม่จิ๊กไปทำพวงกุญแจนะคันในมอไซค์แม่นะใช่โอ้เขาก็เสียใจดิแม่เอ้ยอันนี้อะไรเคสนี่เคส iPad นี่ไงโอ้โหเยอะขนาดนี้ใช่ใช่แม่1 2 3 4เนี่ยเวลาเราขอเนี่ยบอกไม่มี7อันโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องของพี่ฟิล์มนะครับค่ะแล้วแม่เดือนก็จะนอนในค่ำคืนนี้นะครับกับสัตว์อีก6ตัวแม่นอนได้ไม่ได้กินมันตุนๆอย่างงี้เหรอก็จะพยายามจิ้งจกอย่าร้องนะเออโดนว่าเกาะใส่หน้าเลยนะจิ้งจกน่ากลัวนะมีไหมห้องนี้มีพี่บอกว่ามีนะบอกเนี่ยร้องอยู่แถวเนี้ยเนี่ยรอถ้าเปิดมาเจอเลยไม่รู้แต่มันร้องเมื่อกี้อ่ะอ่ะโอเคนะแม่เดือนบอกว่าค่ำคืนนี้นอนที่นี่นะครับหมอนข้างเขานุ่มจังเพิ่งซื้อมาใหม่วันก่อนที่ไปเซนทันไงโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาทำคลิปสลับห้องนอนนะครับน้องฟิวนอนห้องแม่เดือนน้องฟิวบอกว่าเซ็งมากนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มนอนห้องน้องฟิวนะครับก็ลื้อของกันใหญ่โตเลยมีอิฟเอาของกลับมาด้วยแม่นะครับแล้วส่วนแม่เดือนนะครับก็มานอนห้องพี่ฟิล์มในค่ำคืนนี้นะเป็นครั้งแรกของแม่เลยใช่ไหมใช่ก็ถือว่าโอเคไหมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบายแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากทำคลิปอะไรนะครับก็เม้นไว้ด้วยนะครับพ่อไปปิดไฟให้ด้วยนะจ๊ะได้โอเคครับคุณนายบ๊ายบาย